นะครับกลุ่มรักประชาธิปไตยนะครับกำลังเดินทางมาที่กระทรวงต่างประเทศของญี่ปุ่นนะครับเพื่อยืนยันและในการต่อสู้ในครั้งนี้ครับเพื่อไม่เอารับธรรมเนียมของโจทย์นะครับพวกเราเดินทางมาถึงนะครับรอการชุมนุมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสู้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 นะครับมวลชนนะครับที่รักประชาธิปไตยนะครับนะครับต่อต้านเผด็จการนะครับตอนนี้นะครับได้เดินทางมาถึงโตเกียวนะครับสถานเดี๋ยวส่งให้ด้วยนะกระทรวงต่างประเทศของประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อมานะครับรณรงค์ในการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ขับไล่คสช.นะครับนะครับพี่น้องชาวไทยนะครับวันนี้พวกเรานะครับถึงแม้จะอยู่ต่างประเทศนะครับพวกเราไม่ทอดทิ้งประเทศไทยนะครับพวกเราจะทำทุกวิถีทางเพื่อจะให้ประเทศไทยได้ประชาธิปไตยสมบูรณ์นะครับครับนี่คือพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศสู้เพื่อประชาธิปไตยไม่ก็ให้ข้างหลังอ่ะชูให้ยาวไปเลยไม่ให้ก็ไม่ให้เลยข้างหลังข้างหลังนี่มาที่กระทรวงกันถ้าเมื่อยก็เอาลงไอ้ทงไม่สองอันนะครับพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศที่สู้ไม่เอารัฐบาลที่มาจากการทำรัฐประหารเอาไปอันก่อนดีไหมบ่ไม่เอารัฐธรรมนูญมันเหมือนกันไหมเนี่ยคสช.คือรัฐบาลของกบฏที่ไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งครับพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศเช่นญี่ปุ่นวันนี้ออกมาแสดงสิทธิ์อาจารย์หวานจะถ่ายทอดหรอออกมาแสดงสิทธิ์ออกมาแสดงว่าเอ็มพี่จะทำเรียบร้อยไอ้ไม่ถ่ายต้องถ่ายให้อาจารย์หวานไงไงบาทมันมาเป็นมงไหนช้าๆนึงน้อยๆเดินหายๆไปนิดนึงอย่าเร็วอย่าเร็วช้าๆไม่เห็นหน้าได้เลยไม่อ่านเลยการลงเอาทางเดินไปทางไหนกันดีนะคะชอบโชคมีแถลงการของพี่ชอบไหมอาการน้อยอ่านด่วนน้อยอ่านเลยตอนนี้เลยเหรอครับเขาให้เริ่มเลยพี่เดี๋ยวหรือว่าผมเอาก่อนขาวไปไหนเนี่ยเดินมาขาวไปไหนหมอมากอ่ะติดธุระค่ะทำงานค่ะเอาละครับตอนนี้นะครับขบวนการประชาธิปไตยนะครับพี่น้องนายชาวไทยในต่างประเทศประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ได้มารวมตัวกันนะครับที่หน้ากระทรวงต่างประเทศของญี่ปุ่นนะครับก็เพื่อพี่น้องครับประเทศไทยของเราตอนนี้ตกอยู่ในมือของโจรดังนั้นระบบอะไรทุกอย่างโจรก็เป็นคนตั้งโจรก็เป็นคนทำโดยเฉพาะกฎหมายที่ไม่เป็นมาตรฐานแบบสากลที่ทั่วโลกเขาใช้กันเพราะใช้ปกป้องพวกพ้องของตัวเองให้หลุดพ้นคดีต่างๆหลายคดีแต่เอามาใช้บังคับใช้พวกเห็นต่างพวกขายตรงข้ามยังไม่ถูกต้องทั้งที่รัฐบาลหลายประเทศได้ท้วงติงไปหลายรอบแต่รัฐบาลไทยรัฐบาลโจรเขาไม่เคยฟังเสียงท้วงติงและตอนนี้ยังพากันล่างรัฐธรรมนูญจิบคันใจวัตถุจิบว่าจิบว่าถ้าถ่ายรูปมันถ่ายไม่ได้ไม่ลงประชามติไม่ไม่ถ้าจะลองถ้าลองสิ่งที่ผ่านก็จะได้ไปอวดไปอ้างกับต่างประเทศว่าประชาชนยอมรับทั้งความเป็นจริงทั้งความเป็นจริงหาอย่างนั้นไหมประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยก็เอาทหารตำรวจไปข่มขู่ถ้าไม่ฟังก็จะไปติดคุกโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาเป็นอนาคตของชาติในวันออกมารณรงค์ให้คนออกไปใช้สิทธิ์ของตัวเองให้ถูกต้องตามกฎหมายแบบประชาธิปไตยรัฐบาลก็ให้ทหารตำรวจ
จับไปติดคุกแบบล่ามโซ่ทุกคนทั้งเหมือนว่าน้องๆเขาเป็นโจรผู้ร้ายข้อหาร้ายแรงมากดังนั้นพวกเราก็เป็นคนไทยสัญชาติไทยอย่างถูกต้องที่มาทำมาหากินคนในประเทศญี่ปุ่นยังคนไม่ได้ถึงคนไทยถูกกดขี่ถูกลังแกจากภาครัฐยังไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมพวกเราจึงรวมตัวกันมาที่หน้ากระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นเพื่อจะให้คนญี่ปุ่นได้รับทราบและคนทั่วโลกให้รับรู้ถึงความเดือดร้อนของพี่น้องที่อยู่ประเทศไทยสิทธิเสรีภาพของคนไทยต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกคนอำนาจประชาธิปไตยต้องเป็นของประชาชนคนไทยทุกคนและพวกเราทุกคนที่มาวันนี้ขอประณามรัฐบาลเผด็จการและไม่ขอยอมรับเผด็จการรัฐประหารและไม่ยอมรับรัฐบาลโจรรัฐมนตรีโจรประเด็นงานตรงที่นั่นแล้วก็ลิงก์สมัครกันได้ตรงกันเลยครับประมาณ33หรือ34คนภาพนี้นักศึกษาก็รีบถ่ายรีบกลับภาพนี้นักศึกษาคนนี้จบปริญญาโทออกมารณรงค์อย่างถูกกฎหมายไม่ผิดกฎหมายให้คนไปใช้สิทธิ์ของตัวเองให้ถูกต้องแต่รัฐบาลโจรส่งทหารกับตำรวจมาสุดกระซากลากไปจับไปแบบนี้ครับแถมนี่ครับพี่ยูทินดูภาพพี่ยูทินหันหน้ามาทางนี้ครับดูภาพนะครับอันนี้คือนักศึกษาที่ไปด้วยความบริสุทธิ์ใจไปเรียกร้องให้คนลงรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างถูกต้องแต่รัฐบาลโจรก็ไปจับแถมไม่พอยิ่งร้ายไปกว่านั้นเป็นภาพนี้ครับพี่น้องยอมรับได้ไหมครับนักศึกษาไม่ใช่โจรผู้ร้ายจับล่ามโซ่ล่ามโซ่ทุกคนครับเหมือนผู้ต้องหาที่มีข้อหาที่ร้ายกาจที่ประเทศอื่นเขาไม่ทำกันแต่ประเทศไทยทำนี่ฮะพวกเรารับไม่ได้ยังมีหลายเยอะยังมีหลายข้อหลายอย่างหลายเรื่องที่พวกเขาทำฝ่ายตรงข้ามทำอะไรผิดหมดแต่พวกที่พวกตัวเองทำอะไรถึงจะเป็นข้อหาท่านก็ไม่ผิดอันนี้ดูนะครับน้องๆของนักศึกษาถึงจะปล่อยตัวโดยความกดดันของต่างประเทศแต่ตอนนี้ก็ทำให้เขามีปมด้อยมีตาบาปที่จับเขาล่ามโซ่มันผู้ต้องหาร้ายกาจดูนี่ฮะพี่น้องครับดูนี่ครับประเทศไทยทั้งกับคนบริสุทธิ์ทั้งกับคนมีการศึกษาที่เขามาล้นระลงยังมีอีกเยอะครับแต่ผมขึ้นมาได้แค่นี้ผมทำได้แค่นี้ให้ทุกคนได้ทราบครับนี่นะฮะนักศึกษาผู้บริสุทธิ์จับล่ามโซ่หมดครับศึกษาล่ามโซ่หมดที่ประเทศไหนเขาไม่ทำกันดังนั้นเรามาต่อสู้วันนี้เรามาต่อสู้วันนี้เรามาแสดงพลังรัฐมนตรีเอาไหมครับไม่เอารัฐบาลโจรเอาไหมครับไม่เอาพายุดเอาไหมครับไม่เอาพายุดเอาไหมครับไม่เอาพายุดเอาไหมครับไม่พายุดไม่พายุดไม่พายุดไม่มาพูดน้อยน้อยพูดหน่อยพูดหน่อยพูดหน่อยสัก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 หน่อยนะครับมาช่วยกันนะครับตอนนี้นะครับเราได้โอกาสประมาณ30นาทีนะครับนะครับครับตอนนี้กระทรวงเกษตรมาคือพวกเราอยู่ต่างแดนต่างประเทศอัดอั้นตันใจครับคือถึงจะอยู่ถึงจะอยู่ต่างประเทศพวกเราวันนี้ก็มาชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้ประเทศของเราสงบรัฐบาลที่ไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งพวกเราก็ไม่ยอมรับพวกเราคือไม่ยอมรับครับขอบคุณครับอาริกาโตกะไซมาสขอบคุณครับขอบคุณครับจ้าแม่เฮไซแล้วไงแล้วก็ได้ยาโนโหวตนะครับโหวตโนไม่ใช่โนโหวตนะครับโหวตโนนะครับคือเราต้องบอกให้พี่น้องขยายข่าวไปเมืองไทย
นะครับบอกว่าจะไม่เอารัฐธรรมนูญตอนนี้ขึ้นมานะครับเราจะต้องเสียงเองทำเองนะครับเราอยู่แค่นี้เราไม่ได้อยู่แค่นี้กลับไปบ้านแล้วก็ไปยืนก็ไม่ได้นะครับทุกอย่างที่มันจะทำทหารมันอยากทำอะไรมันก็ทำเรือดำน้ำมันทำขาอะไรใช่ไหมพยายามจับปลาเหรอจะไปทำอะไรใช่ไหมใครมีลูกสาวแล้วของทัพอากาศจะโทษใครของทัพอากาศก็จะไปซื้อเครื่องบินจะมาช่วยกับใครเพราะมันต้องการสู้กับพวกเราไงใช่ไหมมันเตรียมไว้ก็ใช่แล้วเอาเนี่ยจับปลาเสียงไม่เห็นเนี่ยจับปลาช่วยกันนะครับไม่ว่าที่นี่แล้วก็ช่วยขยับขยายจากด้านสูงไปนะครับมือถือของท่านคืออาวุธสำคัญที่สุดนะครับมือถือของท่านเราจะต้องสู้ด้วยประเทศไทยรวมเลยเพื่อชาติเชื้อไทยกันไปใครฟ้าฟ้ามันชนถ้าหน้าขาโลจนเจ็บปิดปากไว้ไม่ร่ำบนโลกเป็นมนคนงานสร้างชีวิตใหม่มืดมนมางชนชั้นกริ่งกรอกหลับลวงโกรธและห่วงอำนาจฟาดฟันบันไลรายเวทต้องพูดลาลอถ้าเด็กการพาดพุ่งใครประเทศไทยคนไทยไม่มีเสรีปฏิวัติประชาธิปไตยคนไทยได้มีศักดิ์ศรีชีวิตที่เราต้องมีแผ่นดินนี้เท่าเทียมทั่วไทยลัลลัลลาลาปฏิวัติประชาธิปไตยลัลลัลลาลาปฏิวัติประชาธิปไตยลัลลัลลาลาปฏิวัติประชาธิปไตยประเทศไทยรวมเหลือเพียงเพื่อทุกคนประชาชนคืออำนาจอธิปไตยส่งตอกย้ำให้จำมั่นไม่สั่นคอล้อลวงได้ประชาธิปไตยรับใช้ของไทยนิรันดร์ลัลลัลลาลาปฏิวัติประชาธิปไตยลัลลัลลาปฏิวัติประชาธิปไตยลัลลัลลาลาปฏิวัติประชาธิปไตยลัลลัลลาลาปฏิวัติประชาธิปไตยประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยอยู่กันไปไร้ฟ้าสามัญชนมืดมนมางชนชั้นกลิ้งกรอกหลอกลวงโกรธและห่วงอำนาจฟาดฟันบันไลได้เป็นมนพูดไฟหลอกถ้าเด็ดการพานพวงไว้ประเทศไทยคนไทยไม่มีเสรีปฏิวัติประชาธิปไตยคนไทยได้มีศักดิ์ศรีแผ่นดินนี้เท่าเทียมทั่วไทย
ปฏิวัติประชาธิปไตยลัลลัลลัลลาปฏิวัติประชาธิปไตยลัลลัลลัลลาปฏิวัติประชาธิปไตยลัลลัลลัลลาปฏิวัติประชาธิปไตยประเทศไทยรวมเลือดเนื้อเพื่อทุกคนประชาชนคืออำนาจอธิปไตยต้องตอบย้ำให้จำมั่นไม่สั่นคลอนล้นรู้ได้ประชาธิปไตยรับใช้ของไทยนิรันดร์ลัลลัลลัลลาปฏิวัติประชาธิปไตยลัลลัลลัลลาปฏิวัติประชาธิปไตยลัลลัลลัลลาปฏิวัติประชาธิปไตยลัลลัลลาปฏิวัติประชาธิปไตย